ปรากฏการณ์ integration นะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์ตัวใหม่ของโควิด19นะครับที่เรียกว่าคนที่เป็นแล้วหายนะครับก็ยังสามารถพบซากเชื้อพันธุกรรมตัวนี้ครับที่เรียกว่ามีสายพันธุ์คล้ายๆกับเชื้อ HIV นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเชื้อจากตัว RNA นะครับที่เปลี่ยนเป็น DNA แล้วเข้าไปผสมกับDNA ของเราได้นะครับซึ่งซากเชื้อโควิดตัวเนี้ยที่มันเข้าไปแทรกซึมในระบบเม็ดเลือดของเรานะครับมันไม่ตายนะครับก็คือมันยังมีซากเชื้อแล้วก็พันธุกรรมของโควิด-19 ตัวนี้อยู่ที่แทรกซึมอยู่ในตัวของเรานะครับตัวของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายไปแล้วแต่ว่ายังมีเชื้อเหล่านี้อยู่นะครับติดไปตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นพาหะอีกชนิดนึงเลยนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วนะครับคุณผู้ชม